ซี่โครงหมูเปื่อยนุ่มผัดพริกแกงแบบนี้ค่ะเข้มข้นข้าวจานเดียวพอไหมหุงข้าวเยอะๆเลยจ้าหม้อเติบๆเลยนะคะไข่เจียวไข่ดาวมาค่ะหลายๆคนว่าผัดพริกแกงแล้วซี่โครงหมูมันเหนียวมันไม่ร่อนมันไม่นุ่มมาค่ะเดี๋ยวการพาทำกันแบบง่ายๆรับรองค่ะผัดออกมาแล้วคือมันอร่อยอ่ะมันมีความเปื่อยมันมีความนุ่มนะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้ก็จะเป็นซี่โครงหมูค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยวิธีการล้างซี่โครงหมูให้สะอาดหมดจดนะคะการจะขยำแป้งมันกับเกลือเคล้ากันให้ดีเลยเสร็จแล้วก็ล้างผ่านน้ำให้สะอาดผึ่งให้เสด็จค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำชิ้นไม่ต้องเล็กไม่ต้องใหญ่มากนะคะการเตรียมไว้ประมาณ7ขีดแล้วก็จะมีข่าอ่อนเนาะซอยใส่ไปด้วยหรือใครจะหั่นเป็นแว่นบางๆก็ได้ใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกจินดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดประมาณ2ช้อนแล้วก็กะปิประมาณ1ช้อนวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ไปค่ะไปผัดเผ็ดอร่อยๆกินข้าวกันจ้ากระทะล้างใหม่ๆเลยเสร็จแล้วเทซี่โครงหมูใส่ลงไปเลยจ้าใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่เกลือค่ะสักประมาณ1ช้อนชาจ้าการจะต้มไปนะการจะเคี่ยวแบบนี้ไปสักประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเราครบเวลาค่ะเดี๋ยวเรากลับมาผัดพริกแกงอร่อยๆกินข้าวกันจ้าพอแล้วแค่นี้ค่ะเราเช็คดูแล้วว่ากระดูกหมูมีความเปื่อยแล้วเนาะมีความเปื่อยมีความนุ่มค่ะการก็จะพอละเบาแก๊สลงก็จะตักกระดูกหมูพร้อมทั้งน้ำเลยถ้าหั่นชิ้นเล็กอ่ะมันก็จะเคี่ยวง่ายมันก็จะเปื่อยนุ่มเร็วนี่ประมาณนี้ค่ะตักตั้งพักไว้ก่อนใส่น้ำมันค่ะสำหรับผัดพริกแกงเล็กน้อยพอไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่พริกแกงกับกะปิลงไปผัดให้หอมเลยวันนี้การใช้เป็นพริกแกงที่ทำพริกแกงป่าพริกแกงคั่วกิ้งนะคะใครไม่มีก็เป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงธรรมดานี่เลยค่ะนี้เราก็จะผัดพริกแกงให้หอมฉุยเลยคั่วก่อนเลยผัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนนะใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดไปผัดให้ออกเกือบๆไหม้เลยนะแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆ อ่ะผัดให้แห้งๆให้แบบว่าไอตัวเครื่องแกงมันมีความเกรียมๆหน่อยๆอ่ะแล้วมันพอเวลาผัดออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมน่ากินอ่ะคั่วไปเลยจ้าแอบนอกตำราแม่นิดนึงเวลาแม่ผัดพริกแกงพวกนี้แม่เขาจะไม่ใส่น้ำตาลนี่การอยากจะใส่เพื่อจะตัดรสชาติเนาะไม่ได้ให้ออกหวานนะให้มันกลมกล่อมขึ้นเนี่ยค่ะใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้ผัดไปกับพริกแกงแบบนี้เลยผัดให้กลิ่นมันโชยมันหอมเลยนะเอาค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอากระดูกหมูพร้อมทั้งน้ำนี่เลยใส่ลงไปนี่ผัดจ้าทีนี้เราก็ผัดทุกอย่างเข้ากันเลยดูแล้วพริกแกงจะเยอะกว่ากระดูกหมูเข้มข้นแน่นอนโหเนี่ยกูข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากปรับแต่งรสชาติค่ะการก็ใส่น้ำตาลไปแล้วเนาะการก็จะเพิ่มน้ำปลาค่ะอีกสักประมาณเนี่ย1ช้อนผงชูรสค่ะเล็กน้อยปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยนะพอใส่ผงชูรสไปปุ๊บกลมกล่อมทีเดียวเชียวเลยค่ะมันจะออกเค็มๆอมหวานเนาะกลมกล่อมอ่ะการจะผัดให้มันมีน้ำคลุกคลิกเนาะไว้หยำข้าวเสร็จแล้วการก็จะใส่สมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะข่าพริกแล้วก็ใบมะกรูดฉีกเห็นว่าน้ำน้อยเติมน้ำได้นะเอาให้มันคลุกคลิกอย่าผัดให้แห้งข้าวสวยร้อนๆมาโรดในส่วนของข่าใครจะใส่เพิ่มก็ใส่เพิ่มได้นะคะการก็จะเพิ่มใบมะกรูดฉีกลงไปนี่เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าซี่โครงหมูเปื่อยนุ่มผัดพริกแกงแบบนี้ค่ะ
เข้มข้นข้าวจานเดียวพอไหมหุงข้าวเยอะๆเลยจ้าหม้อเติบๆเลยนะคะไข่เจียวไข่ดาวมาค่ะผักสดๆเอามากินคู่เลยค่ะหอมถึงใจกระดูกหมูเปื่อยนุ่มละมุนทุกชิ้นอีกแล้วจ้า